วันนี้แม่จะมาวาดด้วยขนมจีนน้ำยาคีโตก่อนอื่นตีนไก่ก่อนเลยนะท่านผู้ชมตุนให้สุกด้วยหม้อแรงดันสูงเลยทีเดียวเสียหน้าไม่ได้เรื่องยายแม่ทำแช่ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ20นาทีก็ได้นะคะตีนไก่ก็เปื่อยว้าวน่ารับประทานใช่ไหมท่านผู้ชมเทกะทิใส่หม้อเลยจ้าทั้งหางและหัวกะทิเนื้อปลาเราตำแล้วใครๆก็รู้ว่าตำแบบไหนนะคะแล้วก็ใส่เครื่องแกงใต้สำหรับทำขนมจีนนะคะใส่ลงไปวันนี้แม่ทำเยอะหน่อยใช้ปลา2ตัวปลานิลนะคะปลาอื่นไม่มีให้กินค่ะช่วงนี้เสร็จแล้วก็คนให้ทั่วให้เข้ากันนะคะใช้ไฟกลางอย่าใช้ไฟแรงนะคะไม่งั้นจะไหม้ติดก้นหม้อนะจ๊ะคนไปเรื่อยๆเบาๆจนกว่าจะเข้าเนื้อกันนั่นแน่เผลอแป๊บเดียวแม่ใส่ลูกชิ้นแล้วนะคะตีนไก่ของเราก็เปื่อยดีใส่เลือดไก่ด้วยนะจ๊ะปรุงรสด้วยน้ำตาลวันนี้ใช้น้ำตาลดอกฮักกล้วยนะคะตามด้วยดอกเกลือและน้ำปลาคีโต3อย่างแค่นั้นจบจ้าชิมได้เลยอร่อยเราก็ยกมาทานดูสิคะขนมจีนน้ำยาคีโตของแม่น่าทานแค่ไหนอย่าลืมทอดพริกแห้งนะคะเพิ่มสีสันให้กับขนมจีนของเรารสชาติเข้มข้นยิ่งขึ้นเลือกผักตามใจชอบทานกับเส้นอะไรก็ได้นะคะแต่วันนี้แม่ทานกับเส้นบุกนะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายขอบคุณทุกท่านค่ะ